นี่ครับสัดส่วนทั้งคู่ครับ166 167ใกล้เคียงตายครับซาร่านี่ออกอาวุธได้รวดเร็วครับสังเกตสเต็ปเท้าครับนี่ครับออกประยุทธ์ส่วนลุซาน่านี่ก็รถถังยูเครนเลยครับคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นฟอร์มนี่ก็จำกันได้ครับโอ้แล้วจากค่ายใหญ่ทั้งคู่ครับซาร่านี่มาจากเวน่ามวยไทยครับมีเมดี้สตูครับเป็นลูกพี่ครับส่วนลุซาน่าก็สิงป่าตองครับคุณสมฤทธิ์พัฒน์ปุรีหรือว่าคุณหนุ่มร้อยสิงป่าตองแม่โอ้โหดูครับถีบถึงหน้าเลยครับเท้าเร็วมากครับซาร่าแม่แต่ว่าลุซาน่าครับไม่สนใจครับเดินเบียดเข้าไปครับประกบในแม่เนี่ยครับพอรัดได้นี่ก็เข้าทางลุซาน่าแล้วครับแม่หลังจากช่วงแรกครับมีผ้าคลุมผมอยู่ครับตอนนี้หลุดลุยมาแล้วครับซาร่าโอ้ต้องกอดไปก่อนเลยครับซาร่าครับเจอพลังบุกของลุซาน่าโอ้ต้องหันไปหาพี่เลี้ยงเลยครับจะแก้ยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับแหมเป็นกางเกงมวยครับแหมมันไม่แน่นนะครับอ่ะครับเข้าที่แล้วครับโอ้มาครับแข้งซ้ายครับออกแข้งได้รวดเร็วนะครับลุซาน่าโอ้ดีว่าลุซาน่าเนี่ยเก๋าพอครับยังไม่หลงครับโอ้แล้วดูฟุตเวิร์คครับโอ้โหถีบมีไซด์คิกมีลูกถีบนี่น่ากลัวครับซาร่าตอนนี้ประกบในได้นี่ต้องตีอย่างเดียวเลยครับลุซาน่าครับจังหวะนี้มันอาจจะหาได้ยากหน่อยโอ้เท้าเร็วมากครับสเต็ปเท้าของซาร่าครับโอ้แต่พอเจอเข่าเข้าไปชักนิ่งครับโอ้มองซ้ายมองขวาเลยครับซาร่าจะเอายังไงดีครับกรรมการก็ต้องบอกว่าอย่าถอยเยอะครับโอ้ยคือถีบอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักนะครับแต่ว่ามันก็เสียจังหวะครับทำลายจังหวะของลุซาน่าครับทำให้ลำคาญเลยครับตีมันอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหแยกเขี้ยวเลยครับเดินขยับเข้าไปโอ้ยแบ็คคิกครับไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายลุซาน่าดูแกวนครับโอ้งงครับลุซาน่าครับมาเป็นเมตริกเลยครับโอ้ผู้บรรยายนี่ยังเวียนหัวเลยครับแกวนเป็นวงกลมเลยครับจับตีนี่แหละครับต้องจับให้อยู่ครับลุซาน่าโอ้โหโหยดีครับผมมาหลากหลายสารพัดจริงๆครับสำหรับซาร่าครับแบ็คคิกอีกเอายังไงต่อครับเอาโอ้เท้านี่ก็ยังกันเทควันโดเลยครับใช่ครับสเต็ปนี่เป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยครับเร็วมากครับเพราะฉะนั้นต้องแหมเก็บให้มั่นคันให้ตายเลยครับลุซาน่าตีต้องตีให้อยู่ตีต้องตีให้หนักครับต้องตามให้ติดนะครับลุซาน่าครับโอ้ถอยห่างไม่ได้เลยครับและเท้าเธอเร็วจริงครับนิดเดียวก็ดีแต่โอ้ยสองเข่าครับนิ่มหรือยังครับตอนนี้ช้าลงไปไหมซาร่าเจอเข่าไปเยอะๆเหมือนว่าขาจะเริ่มตายเลยครับเข่าหาตีครับโอ้วงในเริ่มจะทำงานเลยครับลุซาน่าแหมกางเกงหลุดอีกแล้วครับซาร่า มีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับกางเกงอาจจะหลวมไปหน่อยครับนี่ครับลุซาน่าไม่สนครับดับเครื่องชนอย่างเดียวครับเอาจะบิดครับอาวุธนี่แกนี่ป้องกันยากครับซาร่ามันมาแบบเร็วครับมันมาแบบเร็วแล้วไร้ทิศทางครับดูครับแต่ตอนนี้ลุซาน่าก็ต้องใช้ความอดทนเลยครับนี่ครับอาวุธจุกจิกครับแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักครับซาร่าอุ้ยแต่ศอกของลุซาน่านี่สิครับก็พยายามเดินชนเดินเบียดอยู่ตลอดนะครับลุซาน่าวงในครับกดมาตีแหมมองหน้านะครับซาร่าก็จิ้มหมัดจักแจ๊กไปเรื่อยครับซาร่า
ต้องเอาตัวรอดครับต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนครับล็อกสะพายแล่งไว้โอ้ลูซาน่าไม่เคยเจอมวยสไตล์นี้แบบนี้มาก่อนแน่นอนครับเจอแรงๆอาจจะงงครับตอนนี้น่าจะตั้งตัวได้แล้วต้องเดินครับต้องเดินแม่แกจะหนีวนไปไหนครับซาร่าแต่พริ้วจริงๆครับโอ้ถ้าเพิ่มน้ำหนักอาวุธอีกหน่อยนิดน่ากลัวเลยครับซาร่าได้เร็วครับรวบอีกแล้วครับรวบอีกแล้วถ้ารวบอย่างนี้เข้าทางลุสลาน่าสิครับแต่รวบแล้วแกก็ตีไม่ได้เลยครับซาร่าเดี๋ยวรวบป้องกันตัวครับดูจะช้าลงไปครับโอ้ดูจะโรยลงไปแล้วครับซาร่าครับโอ้โหแกเหวี่ยงทั้งยกเลยครับก็น่าจะหมดแรงเลยครับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแต่ก็ยังถีบหน้าลุสลาน่าได้อยู่ครับนี่ครับคิกอีกแล้วยังไงต่อครับรู้แกครับลุสลาน่าครับดึงตัวหลบออกมาแล้วก็ตามด้วยหมัดจับจังหวะดีๆครับโอ้โดนแข้งซ้ายของลุสลาน่าเข้าไป2แข้งครับตีได้อีกครับโอ้ยงัดศอกอีกโอ้กอดไม่มีปล่อยจริงครับซาร่าโอ้โหดูครับยกเท้าเขี่ยหน้าเฉยๆเลยครับถีบยันไว้โอ้ลากมาตีครับต้องล็อกให้อยู่แต่ดูครับพอกอดนี่หันข้างให้เลยครับทำอะไรลำบากแบบนี้จิ้มลำตัวอ้าวโอ้เสียหลักครับยังหมุนย้อยยังหมุนได้ครับยังมีแรงหมุนครับแต่บังได้แล้วครับลุสลาน่าโอ้หายใจแรงนะครับหายใจแรงครับใช้แรงเยอะครับอุ้ยมีศอกอีกครับแต่ที่เดินเข้าหาแล้วก็แบบสงบนิ่งเยือกเย็นก็คือลุสลาน่าครับโอ้แต่เท้าซาร่านี่อย่างกับติดสปริงเลยครับเด้งไปเด้งมามาดูวงในครับวงในนี่ตีได้ตีเจ็บเลยนะครับลุสลาน่าแหมทีมงานก็ตะโกนสอนกันแล้วครับซาร่ายกแข้งยกขาขึ้นหรือเปล่าครับก็ยกได้แบบเป่าแปะพอแปะแล้วนะเบี่ยงหมัดกับหลังไม่โดนครับโอ้แกมีมาทุกอย่างจริงครับแล้วก็เป็นลุสราน่าวิเนฟสกาครับสาวยูเครนครับขวาชัยไปได้ครับแบบสุดเหนื่อยครับสูสีใกล้เคียงครับ